ง่ายนะเห็นมันก็ทำง่ายกว่าเดิมแแลต้่ววจ่าากเมื่อวานเนี่ยถ้าจมาักนเมจื่ะอวตานัเนนี่ยน้องเป็นเศษมีไหมมากกว่าที่ข้อที่ไม่มีเศษมีไหมมีครับครูมีคข้่อะไหนอ่ะข้อขไหน้อเจ็ดบางข้อก็กไมั่บมีครับข้อเจบ็ดกับข้อแปดค่ะเจ็ดคอื่ะข้อเจ็ดกับข้อแปดอ่ะไหนลองดูในข้อที่ไม่มีเศษหน่อยสิครูอ่กะับเอาข้อเจ็ดข้อแปดก็ได้ข้อแปดข้อแปดตอบก็ข้อแปดค่ะข้อแปดอ่ะเดี๋ยวขอคนที่ยังไม่พูดขอคนที่ยังไม่ได้ไอเสนอโฟตรงนี้ค่ะห้องทับทิมอ่ะโบตันหรือทับทิมโบตันก่อนก็ได้ใช่ทับทิมก็ได้ค่ะเดี๋ยวเอาทั้งสองคนเลยนะคะเดี๋ยวเอาข้อนี้ให้โบตันก่อนนะแล้วก็ข้อไปให้ทับทิมนะครูใช่มันข้อเดียวกันไม่ใช่ข้อเจ็ดให้โบตันข้อไปให้ทับทิมอ่ะฮะอ่ะโบตานว่ามาเลยค่ะในข้อที่เจ็ดเป็นหางยาวค่ะค่ะเอา14ไว้ข้างในค่ะเอาเลข2ไว้ข้างนอกค่ะว่ามาเลยค่ะ2กันเลยได้14 2คูณได้2คูณ7ได้เท่ากับ14ค่ะแล้วก็ทำยังไงต่อคะเอา14ลบกับ14ได้0 0ค่ะ0แล้วคำตอบเขียนตรงไหนลูกตอบเขียนว่าตอบ7ค่ะแล้วในวิธีทำตรงนี้เลข7ไว้ตรงไหนคะเจ็ดไปตรงไหนลูกตรงต่อเอามาตอบค่ะแบบนี้ใช่ไหมของโบตันมาเลใช่ขไหมเจ็ดอยู่ข้อบนคำตอบด้วยค่ะหายาวค่ะอ๋อนี่นะอย่าลืมนะเราอย่าลืมนะลูกนะพูดไปแค่นใี้ไหมลูกให้คนอื่นสอนก็ได้ไหมไม่โอเคได้ถ้าอย่างนั้นตรงนี้เปลี่ยนนู้จากทับทิมเป็นใครดีโอเคขอบคุณมากค่ะโบตันอ่ะใครดีข้อที่แปดเร็วใครอยากจะเสนอบ้างว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะโชว์ความสามารถเลยว่าเราคิดเลขหาน้องแก้วครูน้องจันโอ้ยคิวก่อนเอาคนที่ไม่เอาคนที่ยังไม่ได้สอนกันไงคะครูกันกันนะครูข้อที่เจ็ดใช่ไหมครับข้อที่แปดครับข้อที่แปดข้อที่แปดใช่ไหมครับครับข้อที่แปดผมทำบ้านแล้วก็เอา5ไปข้างนอกเอา40ไปข้างในรับแล้วก็เอา8ไว้ตรงเลขศูนย์ครับแปดตรงไหนนะครับแปดไปที่เลขศูนย์ด้านบนครับครับผมแล้วก็ลบกับ40ครับลบกับ40แล้วน้องก็ตอบเดี๋ยวถ้าครูทำลืมทำอะไรสักอย่างครูเอาให้เพื่อนก่อนผมลืมทำอะไรสักอย่างนั้น40ลบ40ได้เท่าไหร่กันได้8ก็ครูได้840 40ลบ40ได้เท่าไหร่40ลบ40ได้เท่าไหร่ก็ไม่เหลือสิได้ศูนย์คำคูณได้ศูนย์ตอบ8อย่างเดียวตอบ8อย่างเดียวนะในข้อนี้ครับโอเคก็จากเมื่อวานนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ข้อ1ถึงข้อ6เป็นคำตอบที่มีอะไรลูกมีสี่ไม่มีเศษหมดเลยใช่ไหม1ถึง6ใช่แล้วข้อ7กับข้อ8เป็นคำตอบที่ไม่มีเศษกับครูไม่มีเศษนะคะหรือเป็นคำตอบที่ลงตัวเดี๋ยววันนี้นะคะถ้าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำแบบฝึกทั้งกิจกรรมก่อนหน้านี้มาได้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำแบบฝึกท้ายบทกันซึ่งจะอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่10 20นั่นไงครูต้องบอกแล้วว่ามันต้อง20 20นะ20เลขนี้เดี๋ยวครูขอแก้ไขก่อน
ที่20เหรอคะหน้าที่20แล้วก็หน้าที่20ถึงหน้าที่20เออใช่ครูเคยทำเขียนแบบนั้นนะหน้า20ถึงหน้าที่20ครูคะเมื่อวานนะคะครูอะไรนะคะเมื่อวานครูให้ทำ2หน้าใช่มั้ยคะเมื่อวานเมื่อวานทำหน้าเดียวค่ะหน้าเดียวหน้าเดียว20แล้วก็21เลยใช่มั้ยคะใช่ค่ะกูก็ทำมือไม่ครบแต่ได้สามหน้าที่20แล้วก็21นะคะเดี๋ยวมาดูได้ไหมแบบอะไรได้30อ่ะมาดูโผล่นะคะในสถานการณ์แรกของเราก็บอกว่าการคำนวณต่อไปนี้เนี่ยตรงไหนที่ผิดแล้วก็ให้เราเนี่ยเขียนคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่างนะคะเราลองดูก่อนว่าเอสิ่งที่เขาทำเนี่ยตรงไหนเนี่ยมันผิดนะคะเดี๋ยวครูพี่ปายให้สรุปไหมคะสรุปด้วยค่ะทำเลยนะคะได้เลยข้อหนึ่งก็จะเป็น21ใช่ไหมครับได้ครับข้อแรกนะครับจะเป็น28หาร3เท่ากับ8เศษ4อันนี้ไม่รู้นะว่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมแล้วก็ข้อที่2 37หาร5เท่ากับ8เศษ3เป็นน้องมีความผิดการที่2นะคะฉันมีลูกพลับอยู่ลูกพลับอ่ะเรารู้จักลูกพลับไหมรู้จักค่ะพลับสีแบบส้มเหลืองสีส้มนะคะมีอยู่46ผลแล้วก็เอาไปให้น้องคนคนละเท่ากันสถานการณ์ที่เขาถามนะคะอันแรกเลยก็คือน้องแต่ละคนจะได้ลูกพลับคนละกี่ผลกี่ผลแล้วก็ข้อที่2ถ้าต้องการให้น้องแต่ละคนได้รับลูกพลับคนละ8ผลต้องซื้อเพิ่มอีกกี่ผลอันนี้นะคะมีการบวกเพิ่มซื้อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะแล้วก็แก้ปัญหากันครูขอคือว่าสมมติว่าหนูขอค่ะครูที่ช่องสี่เหลี่ยมข้อและเท่ากับได้ไหมคะเท่ากับแล้วก็ได้ค่ะหนูเขียนว่าเศษสมมติข้อที่หนึ่งมันตอบเศษแบบนี้ค่ะก็เขียนในช่องเลยได้ไหมเพราะว่าเศษใช่ค่ะถ้าสมมติว่าหนูหาได้ว่าเป็น1เศษ1หนูก็เขียน1เศษ1ไปเลยหนูหาคำตอบได้เลยนะคะก็จะแสดงวิธีคิดในตรงนี้ก็ได้เลยนะมีพื้นที่เหลืออยู่นะคะอ่ะมาดูในสถานการณ์ที่3วันนี้ต้องทำเสร็จแล้วแก้ปัญหาการหารอันนี้นะคะแก้ปัญหาการหารต้องรู้ไปเลยค่ะ38 33หาร8 45 48หาร5 17หาร4แล้วก็47หาร9นะคะอันนี้เดี๋ยวให้เราเนี่ยใช้วิธีการหารแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เรามีเศษทั้งหมดเลยใช่ไหมคะไม่รู้เหมือนกันต้องหาคำตอบมาก่อนถ้าเราหาว่าเอ็มเศษแสดงว่ามันก็ต้องมีเศษสถานการณ์ที่4นะคะสถานการณ์ที่4ในหน้าที่21ถ้าครูจำไม่ผิดใช่ค่ะให้เราเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีทำหาคำตอบด้วยนะคะอย่าลืมประโยคสัญลักษณ์ด้วยนะคะวิธีทำแล้วก็หาคำตอบสถานการณ์เขามีอยู่ว่านักเรียน20คนไปที่สวนสาธารณะพวกเขาจะพายเรือเล่นเรือแต่ละลำจุคนได้3คนพวกเขาต้องใช้เรือกี่ลำอ่ะ20นะคะ20คนนะแต่ละแล้วก็เรือแต่ละลำเนี่ยบรรจุได้3คนแล้วก็พวกเขาเนี่ยต้องใช้เรือกี่ลำนะคะแล้วก็อีกข้อนึงเป็นข้อสุดท้ายก็คือแม่มีขนมโดนัท30ชิ้นจัดใส่กล่องกล่องละ9ชิ้นจะจัดโดนัทได้กี่กล่องและเหลือขนมโดนัทอีกกี่ชิ้นอันนี้สบายๆใครไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะลูกแต่ว่าไม่ใช่ครูบอกคำตอบนะ
เดี๋ยวพอเพื่อนถามไปแล้วครูเผลอพูดเดี๋ยวครับเดี๋ยวเพื่อนก็รู้หมดนะคะชอบมากเลยการเฉลยคำตอบทำเดือนนะคะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะโอเคข้อที่หนึ่งเสร็จแล้วก็เรื่องสองพี่ปลายคะคะก็คือข้อสองอะค่ะมีน้องอยู่หกคนเหมือนข้อสองที่มันเป็นแปดคนนะคะใช่ค่ะมีหกคนเหมือนเดิมแต่ว่าต้องเอาหกมาคูณกับมาอาหารกับแปดก็คือจากตรงนี้เนี่ยอันดับแรกเนี่ยเขาก็คือให้น้องหกคนเนี่ยใน48ผลก่อนใช่ไหมในข้อที่หนึ่งว่าจะได้กี่ผลใช่ไหมคะแล้วก็พอมาข้อที่สองแล้วถ้าจากคำตอบเดิมอะที่น้องแต่ละคนได้จำนวนนั้นอะแล้วก็บอกว่าต้องการให้น้องแต่ละคนนั้นอะได้คนละแปดผลถึงทีนี้เราต้องซื้อเพิ่มอีกกี่ผลถึงจะให้พอดีแล้วก็ลงตัวดีคนนะคะครูครับครับข้างบนข้างบนจำนวนข้างบนก่อนหนึ่งครับน้องสลับกันได้ไหมครับสมมุติ28สมมุติ28หาร3น้องเปลี่ยนเป็น3หาร28ได้ไหมครับไม่ได้ครับจำนวนที่น้อยจะหารจำนวนที่มากไม่ได้หนูลองคิดดูเนาะสิว่าถ้าหนูมีขนมอยู่3ชิ้นแต่หนูแบ่งให้28คนแบบนั้นได้ไหมรู้ไหมทำไมมันถึงง่ายน้องมีหกคนแต่ถ้าเป็นการคูณเราสามารถสลับกันได้แต่ว่าการหารเราไม่สามารถที่จะสลับกันได้ถ้าเราสลับกันคำตอบก็จะเปลี่ยนทันทีขอไปย่าเข้าขอย่าเข้าน้ำค่ะคุณพี่ปาครับครับหน้าที่20ข้อ1ทำยังไงอ่ะครับหน้าที่20ข้อ1 1ใหญ่ใช่ไหมลูกครับตรงนี้อ่ะหนูลองดูเร็วว่า28หาร3เท่ากับ8เศษ4จริงไหมแล้วก็คำตอบเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่
ก็วิจัยขอสถานการณ์ที่สี่อยู่นั่นค่ะครูคิดเสร็จแล้วเนี่ยว่าไงทับทิมทับทิมปิดมาอยู่สถานการณ์ที่สี่อยู่หน้าไหนครับคนไหนคะภาษานักเรียนที่4ที่พานักเรียนไปเหรอค่ะทำไมเอ่ยอยู่หน้าไหนคะหน้า21ค่ะมีไหมหน้า30เจอไหมลูกหนูยังไม่เสร็จข้อ3เลยค่ะครูครูเสร็จครบทุกข้อแล้วอะไรนะคะเพื่อเสร็จทุกข้อแล้วเหรอคะครูครูเสร็จทุกข้อแล้วโหก็ครูเป็นครูอะค่ะครูครับน้องจะบอกอะไรให้นะครับครูต้องทำก่อนเพื่อนแต่น้องมาอยู่อันดับสุดท้ายเนี่ยทุกวันดีๆนะคะลองดูโจทย์ดีๆนะลูกมันฝึกทำโอ้ครับต้องคิดว่าหน้าที่20มันคล้ายๆกันมันคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่หน้าที่20ผู้พิพากษาหน้าที่21อะค่ะจุดที่4มันเหมือนมันมีกลุ่มนึงอะค่ะที่มันจะไม่เข้าพูดมันยังไงล่ะลูก20อ่ะค่ะแล้วก็3ส่วนที่1ค่ะไม่เอ่ยแบ่งเป็นกลุ่มอะค่ะแบ่งเป็นกลุ่มได้6กลุ่มแล้วก็อีกกลุ่มนึงมันขาดค่ะถ้าขาดแล้วต้องใช้ดีเด็กเขาบอกว่าต้องใช้เรือกี่ลำใช่ไหมล่ะถ้าขาดแล้วก็เรือแต่ละลำนั้นเราไม่สามารถที่จะเพิ่มนักเรียนเข้าไปได้นะใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าเรือเนี่ยมันจุได้แค่3คนโอเคค่ะก็เหมือนวันก่อนที่เราแบ่งกันเราจะเอาเพื่อนเข้ากลุ่มเนี่ยเราสามารถก็จะทําได้แต่วันนี้เนี่ยเราเข้ากลุ่มไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราบรรจุไปเป็น4คนเรืออาจจะล่มได้นะคะลงแล้วก็จมเลยค
หนูคิดว่าก็จะแบ่งกลุ่มให้ทำกันค่ะได้โหวตเดี๋ยวฝึกได้โหวตแบ่งกลุ่มไม่ได้ใช่ไม่งั้นก็รู้กันหมดใช่แล้วบวกอะไรได้46บวกอะไรได้46ครูครับพวกกันขออนุญาตเข้าน้ำครับครับผมโอเคครูครับทำเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับถ้าเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปพร้อมกันก่อนถ่ายครับตรงเมนูเดี๋ยวจะได้ค่ะถ่ายส่งเลยได้ค่ะอื่นนะครับอะไรนะคะทำแค่นี้เหรอครับวันนี้ใช่ครับวันนี้มีแบบฝึก2หน้าครูน้องไก่จะเสร็จแล้วหรือว่ามีการบ้านดีค่ะครูพี่ไปออกคำหนึ่งเลยครูหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมจะนั่งเสียงใครอ่ะที่เราได้ถูกอ่ะเสียงใครอ่ะครูตอนเลทหรอครูครูพี่ไปค่ะหน้าที่21อ่ะค่ะต้องทำแบบหาหรือว่าครูหรือว่าหัวหรือว่าลูกคะทำฐานครับทำแบบไหนต้องเขียนหานไหมล่ะหานยาวได้ไหมคะหานยาวได้เลยค่ะหานได้ทุกทีเลยนะคะยังใครอ่ะคุณครูพี่ปลายขามันมีหน้าเหลือตรงนี้ค่ะเป็นสีขาวหนูขอเอามาสานตรงนี้ก่อนได้ไหมคะได้ค่ะทุกได้เลยที่พื้นที่ว่างๆคือหนูสามารถใช้พื้นที่จัดสรรนั้นให้เป็นประโยชน์ได้เลยค่ะครูครับตรงที่หน้า20ตรงที่แก้ปัญหาการหันตรงนั้นผมใช้วิธีหันในแนวตั้งนะครับอะไรนะครับได้ครับได้ครับครับโอเคมาอย่ากินไปเรียกลูกวัดลานน้ำเวียนเอลเอสก็ต้องเอากลุ่มเลข
็จแล้วค่ะอะไรอีกหรอไม่มีจ้านี่ไม่ได้หรือแล้วแล้วมีอะไรต่อไหมคะไม่มีค่ะเดี๋ยวเราสรุปนะหน้าที่22กับ23ต้องทำไหมคะไม่ต้องค่ะเอาแค่21ก่อนนะลูกคุณรีบปิดคนเดียววันนี้ถ้าน้องเห็นน้องสงครูเลยนะครูขาแปดหนูหมดนะครับเหลือ 1% และชาร์จไม่ทันกำลังจะหมดแล้วแต่หนูเข้ามาใหม่นะคะครูได้เลยน้องไอค่ะขอบคุณค่ะแต่ถ้าแบตไม่เข้าเดี๋ยวไม่เป็นไรจ้ะลูกอ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะครูถ้าผมเจ็ดผมส่งครูเลยนะได้ครับขออนุญาตออกไปชาร์จแบตก่อนนะครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวถ้าแบตได้เดี๋ยวน้องก็วินเข้ามานะครับโอเคครับไปไม่ได้ตรงไหนหนูบอกนะลูกนะหนูถามนะโอเคครูThank you.
เป็นไงบ้างลูกระหว่างการหารธรรมดาที่ไม่มีเศษการหารลงตัวน่ะกับการหารที่มีเศษแตกต่างกันเยอะไหมถ้าเราทำแล้วถ้าเราเข้าใจก็แตกต่างกันเยอะอยู่เยอะอยู่ครูครับสองคนนั้นคือคนที่อยู่นอกเรือนะคะฮะอะไรนะครูน้องทำเสร็จแล้วครับโอเคอ่ะคนอื่นมีใครบ้างที่ยังไม่เสร็จนนท์ครับครูเหลือหน้าสุดท้ายแล้วครับโอเคครับเหลือหน้าสุดท้ายแล้วครับเหลืออีกหนึ่งข้อค่ะหน้าสุดท้ายโอเควันนี้ควีนเข้าไหมเนี่ยไม่ยังไม่ได้ยินเสียงควีนเลยน่าจะไม่เข้าค่ะครูครับติ๊กติ๊กเสร็จแล้วครับโอเคครับเป็นแล้วครับแค่ย้ำเฉยครูครับเสร็จแล้วส่งเลยไหมครับได้ครับตอนนี้เสร็จยังอ่ะอติกอติกอติกเสร็จแล้วยังอ่ะลูกครูก็ชื่ออติกครูอติกแมทฮันนี่อัญญาเสร็จแล้วยังคะแก้ว
คเอ็กคิวส่งไปแล้วครูครับเอ็กคิวส่งไปแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวน้องทำเป็นอัลบั้มให้อัลบั้มเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอาจจะขึ้นเรื่องใหม่กันอีกแล้วเหรอครูอีกแล้วเหรอจบไวมากจนละเรื่องผมไม่หยุดเฉลยไหมคะไม่เฉลยเองนะคะเพราะว่านี้เป็นแบบสุดท้ายบทแล้วก็ยังมีคนยังไม่เสร็จด้วยโอเคค่ะผมอยากไปเห็นบทหน้าแล้วก็ทำใบงานนี่ก็คือใบงานเลยนะแล้วก็การบ้านแล้วก็การบ้านของวันนี้นะคะก็คือกูไม่เอาถ้าพิมพ์ถ้าพิมพ์ตาโตขึ้นมาไม่เอาการบ้านของวันนี้ฟังก่อนกลับไปทบทวนสูตรคูณมาให้ดีนะคะโอ้คูณต้องทบทวนเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วกลับไปทบทวนคูณมาให้ดีนะคะพยายามทำยังไงก็ได้ที่เราไม่ต้องเปิดสูตรคูณดูนะคะคือแบบเห็นปุ๊บอ่ะตอบได้เลยครูครับครับต้องส่งเป็นอัลบั้มไปแล้วนะครูโอเคครับตอนแรกน้องก็ตกใจคิดว่าครูให้การบ้านจริงตอนนั้นไงการบ้านนี่ไงก็คือกลับไปท่องสูตรคูณกลับไปฝึกสูตรคูณมาให้ดีนะคะแอบครูตัวช่วยน้องต้องอยู่ในนี้นี่ในนี้ครูก็ส่งการบ้านกันเยอะมากเลยอะไรนะไหนนี่ส่งการบ้านเยอะมากเลยนี่ไม่ลงเป็นอะไรหรอพี่ก่อนมาครูฮะเมื่อไหร่ครูพี่ป้าจะมาพี่ป้ามาคาบรีแล็กวันไหนอะคะวันศุกร์วันศุกร์เลยหนูเห็นครูพี่ป้าแล้วก็พี่ครูพี่ป้ามาตอนนี้เลยได้ป้าค่ะให้ครูพี่ป้ามาตอนนี้เลยครูพี่ป้าบอกครูพี่ป้าไม่ได้ครูพี่ป้าวันนี้ครูเป็นนักศึกษาวันนี้ครูเป็นนักศึกษาครูค่ะเขาเห็นทำไมหน้าเขาเหรอเห็นทำไมหน้าก็เหมือนครูพี่ป้าครูพี่ป้าเขาเป็นนักศึกษานะครูครูทำไมครูเหมือนครูทำไมครูเหมือนหน้าครูเหมือนหน้าเขาเลยครูเป็นฝาแฝดกันเหรอเป็นทุกคนเลยครูแต่งหน้าเป็นหน้าผมหน่อยแต่งหน้าเป็นหน้าผมหน่อยชุดผมเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะคะจ้าการหารที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะมีทั้งการหารลงตัวแล้วก็การหารที่มีเศษมีเศษหรือการหารไม่ลงตัวนะคะทำไมครูไม่บีมอ่ะเขียนดีกว่ารวดเร็วเขียนสวยอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกคือการหารเหลือเศษหรือการหารเศษเหลือหรือการหารที่แล้วก็ลงตัวค่ะก็ลงตัวก็ครูลงตัวเดี๋ยวให้เราลองยกสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของการหารที่มีเศษว่าเราไปได้อะไรบ้างมีทุกอย่างเลยตอนนี้มีทุกอย่างเด็กจะบอกคือมีแค่เศษถ้าสมมุติว่าสี่สิบหกหารกับหกเท่ากับตังเก็บกับเท่าไหร่นะไม่ร้อนใช่ไหมคะเศษ
สี่ใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้สี่สิบหกหารหกเท่ากับเจ็ดเศษสี่ถูกต้องไหมตาพี่บันที่ไม่ถูกกับบูไม่ถูกไม่หรอกค่ะพี่บันที่พี่เนี่ยโอเคไหมกูใครพูดอะไรนะไอ้อะถึงทีนี้46เป็นตัวตั้งหรือตัวหารคะ46เป็นตัวหาร46เป็นอะไรตัวตั้งตัวตั้ง6เป็นอะไรเลขกี่นาทีครับหารครับอ่านตัวหารคุยไปครับเลขกี่นาทีครับเหลืออีก6นาทีค่ะ7เป็นอะไรลูกอะไรนะ7เป็นเจ็ดเป็นตัวคำตอบเจ็ดเป็นคำตอบเป็นคำตอบที่ไม่ถูกเลยสี่เป็นอะไรสี่เป็นเศษครับสี่เป็นเศษอ่ะถึงตรงนี้นะคะสิ่งที่หลักๆเลยเขาบอกว่าการหารเนี่ยถ้าการหารแล้วเนี่ยเศษมันต้องยังไงกับอะไรครูเคยย้ำไปแล้วด้วยจำได้ไหมเอ่ยเศษต้องน้อยกว่าอะไรคะเศษต้องน้อยกว่าตัวตั้งตัวตั้งฮะเศษต้องน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าตัวหารครับเศษต้องน้อยกว่าตัวหารตัวหารนะคะแต่ว่าคำตอบเรียนคำตอบสามารถมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวหารก็ได้แต่เศษหลักๆเลยก็คือต้องน้อยกว่าตัวหารเท่านั้นนี่นะในการหาที่มีเศษนะคะเดี๋ยวลองสักข้อนักเรียนลองช่วยตั้งโจทย์มาหน่อยเร็วเอาอะไรหารกับอะไรดีเอาลิ้นเอา31หารกับ731หาร7ไปพูดลองดูซิได้เท่าไหร่ตั้งหารก่อนครูตั้งหารยาวตั้งหารยาวแล้วก็เอา7ไว้ข้างหน้าครับแล้วก็เอา31ไว้ข้างหลังแล้วก็เอา7อะไรได้3ไม่มีก็ใส่จูนครับใส่0ข้างบนด้วยครูข้างบนด้วยโอเคเอามาลบกัน3ลบ0ได้เท่ากับ3ครับแล้วก็ซับ1ลงมาก็7อะไรได้31มีไหม7อะไรได้31ไม่มีครับใส่7หาร4ได้28ครับฮะ7หาร4 28หรือ7คูณ4ได้28 7คูณ4 28 7คูณ4นะ7คูณ4ได้28แล้วก็เรียกว่าแล้วก็ใส่4ด้วยกูได้24ด้วย4ใส่4ตรงไหนข้างใส่4ตรงข้างบนก่อนครูข้างบนแล้วก็ใส่24ข้างล่างครูหนูคำตอบเหมือน EQ แต่ทำไมมันแสดงแนวคิดไม่เหมือนกันเดี๋ยวแล้วก็2แล้วก็1 -4 ไม่ได้4ได้มั้ยไปที่ต้องเขียนไหมคะตัวข้างหน้าเหลือ2ไม่ต้องค่ะแล้วก็ตัวข้างหลังเหลือ11แล้วก็เอา11ลบ4ครับ11ลบ4ได้เท่าไหร่11ได้7ครับครูได้7ได้7แล้วก็ข้างหน้า2ลบ2ถูกไหม2ได้0ครับยังไม่ลงโอเคตอบ4เศษ7ครับผม4เศษ7นะคะอ่ะอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องคิดว่าเป็นศูนย์แบบนี้แล้วก็คือให้เราทำยังไงลูกตั้งคิดเลยให้ตั้งเลยให้ตั้งครูเจ็ดอะไรได้31เจ็ดอะไรได้31ก็7 4 28ตั้งเลยครูไม่ต้องใส่ศูนย์แล้วก็เอามาลบกับ28ค่ะ74เท่าไหร่นะ74 28ครับครูแสดงว่าตรงนี้74 28 74 28ตรงนี้ลบกันใหม่เร็วลบกันใหม่ก่อนนะตรงนี้ 28
เท่ากับ3ครับครูอ่านเท่ากับ3เห็นไหมกับ4เศษ3เออ4เศษ3เอา31มาลบกับ28ค่ะ31ลบกับ28แล้วก็มันจะได้เท่ากับตอบ4เศษ3เลยครูไม่ต้องเพิ่มอะไรละแต่น้องไม่ใช่วิธีนั้นนะครูไม่มีใครท้วงเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเราตอบ4เศษ7เมื่อกี้อ่ะใช่มั้ยแล้วก็บอกว่าเศษเนี่ยห้างมากกว่าหรือเท่ากับตัวตั้งไอ้ตัวหารแสดงว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ใช่มั้ยล่ะเมื่อกี้เนี่ยใช่ค่ะเห็นมั้ยครูน้องอ่านนะดีๆนะต้องอ่านลายครูครับอันนี้ต้องเขียนมั้ยครับเมื่อกี้ผมทําในหนังสืออยู่ไม่ต้องครับไม่ต้องครับแต่ว่าหลักๆเลยก็คือให้เรารู้ว่าเศษการหารที่มีเศษเนี่ยเศษต้องน้อยกว่าการหารครับครูว่าเศษต้องน้อยกว่าตัวหารครับครูเศษต้องน้อยกว่าตัวหารเท่านั้นนะคะครูแต่ทำไมรู้แล้วครูอธิบายไปแล้วตอนนั้นโอเคนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วการหารที่มีเศษนะคะเราก็คงฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยครูพิพาอยากเจอครูพิพาเราค่อยมาคุยเรื่องใหม่กันนะคะเจอครูพิพาอยากเจอครูพิพาครู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 อยากเจอเอเลี่ยนได้ไหมอ่ะเอเลี่ยนไม่มาไม่เอาครูพี่ป้าค่อยพรุ่งนี้ค่อยพรุ่งนี้หมดเลยโอเคค่ะโอเคเตรียมท้องเตรียมท้องไว้หัวเราะตอนเช้าๆนะคะพรุ่งนี้ครูพี่ป้ามาเหรอคะอาจจะมาอาจจะครูครับโอ้ต้องมาเลยครูครับบ๊ายบายครูบ๊ายบาย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 ครูพี่ป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมบอกให้ครูพี่ป้ามาด้วยนะคะได้จ้าไป